นึกว่ามันจะแน่ Apple Inc. ลบโฆษณา Underdog แล้วนะครับพร้อมแถลงการขอโทษโอเคหนังโฆษณานั้นเป็นของบริษัทคุณคุณจะนำเสนอเรื่องอะไรก็ตาม whatever แม่งก็เรื่องของมึงเพียงแต่ว่ามันบอกได้ถึงรสนิยมและมุมมองความคิดเรียกได้ว่าเกิดเป็นดราม่าอย่างหนักเลยทีเดียวจากกรณีหนังโฆษณาตัวล่าสุดของ Apple ที่มาถ่ายทำในประเทศไทยแต่กลับสื่อสารความเป็นประเทศไทยออกมาไม่ตรงปกแบบสุดๆถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจคนไทยอย่างมากแล้วก็ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนรับไม่ได้ออกมาอัดคลิปวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันล่าสุดทาง Apple ได้ลบโฆษณาดังกล่าวออกไปแล้วพร้อมทั้งได้ออกแถลงการระบุว่าสืบเนื่องจากซีรีส์โฆษณา The Underdogs ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นที่5ในซีรีส์นี้ทางเรามีการทำงานใกล้ชิดร่วมกับบริษัทในประเทศไทยเพื่อดำเนินการสร้างและผลิตชิ้นงานโฆษณาซึ่งได้ทำการถ่ายทำในประเทศไทยทั้งนี้เรามุ่งหวังและมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมและมุมมองความคิดในแง่ดีของประเทศไทยและเราขออภัยที่โฆษณาชิ้นนี้ไม่ได้นำเสนอวิถีชีวิตของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมณตอนนี้ทางเราได้ดำเนินการยุติการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวแล้วขณะที่น้าบูมออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยบางช่วงตอนบอกว่านึกว่าจะแน่ก่อนหน้านี้นะบูมได้พูดถึงประเด็นนี้แต่ไม่ได้เอาคลิปมาลงเพราะอยากปล่อยให้ฝรั่งเขาซัดกันเองเพราะก็มีฝรั่งหัวใจไทยหลายคนออกมาหวด Apple ซึ่งส่วนตัวนะบูมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่บริษัทของอเมริกาจะทำหนังโฆษณาออกมาในลักษณะเหมือนเมืองไทยเป็นโลกที่3เพราะเคยมีประสบการณ์อยู่ในแวดวงโฆษณามาก่อนรู้ว่าครีเอทีฟบางคนติดอยู่ในมุกเดิมๆอ้าวเป็นไงล่ะนะนึกว่ามันจะแน่Apple Inc. ลบโฆษณา Underdog แล้วนะครับพร้อมแถลงการขอโทษที่ไม่ได้นำเสนอเนื้อหาอย่างเหมาะสมนึกว่ามันจะแน่ผมเคยพูดในไลฟ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาตัวนี้นะแต่ไม่ได้เอาตัดมาลงเป็นคลิปนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผ่านมาก็คือปล่อยให้ฝรั่งเขาซัดกันเองฝรั่งหัวใจไทยหลายหลายคนฝรั่งหลายคนที่เป็นแฟนคลับเมืองไทยออกมาซัดคอมเมนต์คอมเพลนด่าสารพัดนะครับจนเป็นกระแสติดต่อกันมาถึง2อาทิตย์นะก็นั่งดูก็คันปากแต่ก็เลยพูดแต่ในไลฟ์ประเด็นส่วนใหญ่ที่น้าพูดในไลฟ์นะครับน้าจะพูดว่าผมมันไม่แปลกใจหรอกนะครับที่บริษัทค่ายของอเมริกาจะทำหนังโฆษณาออกมาลักษณะเหมือนเมืองไทยเนี่ยเป็นโลกที่3เพราะไอ้มุกแบบนี้นะฮะผมเห็นมามากในหนังคอมเมดี้ยุค80ผมเลยเคยนั่งวิเคราะห์กับเพื่อนว่าที่พวกที่เป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็นครีเอทีฟหรือทำงานโฆษณาเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ทำหรอกนะแต่เคยสัมผัสวงการนี้มาบ้างก็คือมันมีมุกความเชื่อความคิดหรือมุกแบบเนี้ยติดอยู่ในไอ้พวกคนหัวจะเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่อยากใช้คำว่าโบราณนะฮะมันเกินกว่านั้นก็คือมันติดอยู่ในมุกแบบเดิมๆเหมือนดูตลกก็ต้องมีถาดตีหัวพอพูดถึงเอเชียพูดถึงเมืองไทยมันก็เลยต้องพูดถึงอย่างเงี้ยความเปิ่นดีนะมันไม่เอาภาพเด็กนั่งช้างไปโรงเรียนมาใส่ไปด้วยมันเลยยิ่งทำให้เรามองเห็นได้ชัดว่าโอเคหนังโฆษณานั้นเป็นของบริษัทคุณคุณจะนำเสนอเรื่องอะไรก็ตาม whatever แม่งก็เรื่องของมึงเพียงแต่ว่ามันบอกได้ถึงรสนิยมและมุมมองความคิดของทีมครีเอทีฟและผู้ที่อนุมัติโฆษณาตัวนี้ออกมาแต่ก็นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยหรือคนไทยด้วยกันเนี่ยมันก็ถูกแยกออกเป็น2กลุ่มมันก็มีบางกลุ่มนะฮะที่บางคนนะครับทำตัวเป็นผู้รู้นะครับพยายามอธิบายแม่งอธิบายอะไรไม่รู้โอ้โหเป็นถ้าเป็นปริ้นออกมาเป็นกระดาษ A4 เนี่ยก็ประมาณ2หน้าไล่เรื่องนู่นไปเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นเมืองไทยจะได้ประโยชน์อย่างนี้หนังเขาเป็นอย่างนั้นสรุปสุดท้ายก็คือว่าด้อยค่าด่าคนที่ไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็ตามไม่ถึงไม่มีความรู้บลาบลายกตัวว่าโอ้พี่กูโอเคกับหนัง Apple เนี่ยเพราะว่ากูฉลาดกว่ากูรู้เยอะกว่าพวกมึง
เอาอย่างนี้นะน้าจะสอนง่ายๆอะไรใดๆก็ตามในโลกนะครับถ้ามันเป็นคอมเมอร์เชียลอาร์ตเป็นหนังโฆษณาเป็นงานที่ทำออกมาในเชิงพาณิชย์หรือเป็นการสื่อสารงานออกแบบที่อะไรก็ตามเถอะคือถ้างานออกแบบชิ้นนั้นมึงต้องอธิบายเยอะแยะนะแสดงว่างานนั้นเพราะถ้ามันไม่ห่วยแล้วเป็นงานที่ดีนะฮะคนดูแล้วจะต้องเข้าใจรับสารรู้เรื่องหนังหรือผลงานของมันเนี่ยตั้งแต่5นาทีแรก10นาทีแรกอะไรก็ตามเถอะคนต้องเข้าใจจะต้องไม่มีปัญหาในการตีความถ้ามันยังหนังตัวนี้มันทำออกมาแล้วมันต้องแนบคู่มือมาให้พวกเราอ่านนะแสดงว่าผลงานนี้แม่งห่วยเอาละมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยน้าก็ดีใจนะกับคนที่ยกตัวว่าเข้าใจหนังเรื่องนี้และพยายามอธิบายเหมือนเป็นนางแบบในแบบเนี่ยวันนี้ Apple มันยอมรับผิดแล้วมันขอโทษแล้วพวกคุณจะได้หมดภาระไม่ต้องมานั่งคอยแบก Apple เอาไว้เหมือนเป็นบริษัทที่พ่อแม่สร้างมาให้คุณนะครับถ้ามันทำผิดเราก็ต้องด่าได้คอมเมนต์ได้วันนี้มันปลดแอกไปท่านแล้วครับมันยอมรับผิดแล้วมันขอโทษและลบโฆษณานี้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังป่วย Apple อยู่ก็จะได้เอาเวลาไปกินข้าวมันไก่กินข้าวขาหมูหรือเอาเวลาไปนั่งดูซีรีส์ก็ได้นั่นแหละครับ Apple ลบโฆษณา The Underdog แล้วโฆษณาที่ทำให้เมืองไทยหรือกรุงเทพย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วขอบคุณนะครับที่ยังถอยให้เรามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ